ะเนมอ่ะเนมเนมได้แล้วเข้มเกมอ่ะได้อะไรอีกอะไรนะสาระอะไรเจมอ่ะเจมเป็นชื่อคนก็ได้เจมอ่ะได้อะไรเดอะเดอะไรคะฮะเจเลโอ้โหเจเลอ๋อนี้เป็นทับศัพท์ชื่อคนอ่ะหาเพิ่มคำที่มีความหมายมาอีก3คำนะคะหาเพิ่มคำที่มีความหมายมาอีก3คำได้แล้วตัวนี้นะ verbal นะคะสระนะลูกเอาสระต่อไป nextมาดูคำนี้นะคะ food nude do tool สระอะไรทีนี้สระอูแล้วลองซิมีอะไรมั่ง shoe shoe do do ใช่ไหมดูอีกคำใช่ไหม tool tattooblue โอ้ได้นะคะ school food food you you ได้ you you and blue flightivers flightiversได้ละ3คำทีนี้พูดถึง verb สระเพียงแค่นี้ก่อนสระคำต่อไปคำต่อไปเดี๋ยวคำต่อไปนะคะมาดูคำต่อไปมาดูคำว่าทีนี้ไม่ได้เป็น vowel แล้วเป็น consonants พร้อมกัน consonants ตัวนี้ consonants หมายถึงพยัญชนะและเป็นพยัญชนะแล้วครูกล่าวถึงพยัญชนะตัวไหนดีเรามาดูคำแรก guide guide พยัญชนะตัวไหน guide ตัว g gap again gapแก๊ปหมายถึงอะไรลูกถ้าแก๊ปหมายถึงอะไรหมายถึงช่องว่างถ้าหมวกคือแคปนะคะต่อไปเกียร์เกียร์นั่นเองเกียร์ถ้าเราพูดทับศัพท์หมายถึงเกียร์อาจจะเป็นเฟืองเกียร์ที่เราใช้ในรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ก็ได้เกียร์หรือเฟืองก็ได้หรืออุปกรณ์ต่างๆหรือล้อลักษณะนี้ good กีตาร์ในที่นี้กล่าวถึงพยัญชนะแล้วคำต่อไปอะไรดีเกมกรีนเกมเกมคะอะไรนะเกมเกรนเกรนหมายถึงอะไรแปลว่าอะไรนะ T R E A E G D กรีดกรีดหมายถึงอะไรอ่ะกันกันเกลกูดหามา5 words 3คำพยัญชนะนะ3คำนะทำเสร็จในชั่วโมงเลยลูกต่อเลย3คำนะคะกายแกบเกียร์กูดกีตาร์คำที่นักเรียนถามให้คุณครูจะต้องมีความหมายด้วยนะคะโกปลูกก็ได้โกกิฟ
เพราะวันนี้คุณครูกล่าวถึง consonants พยัญชนะแล้วอ่ะต่อไป foreigner again foreigner หมายถึงชาวต่างประเทศใช่ไหมคะต่อไป fine fan friend family กล่าวถึงตัวอะไรลูกตัว f มีอะไรอีก fish fish family แล้ว fat ได้ fatfat ได้แล้ว fight food โอ้ได้หมดเลย flower good free and next อะไรอีก foul ได้ farm farm february โอ้จะแยะเลย flowers นะคะthree words three words 3คำนะเห็นไหมคะมากมายต่อไป next ทีนี้พยัญชนะเหมือนกันแต่ดูซิ consonants ตัวไหนดูนะคะ breakfast first last next waste ตัวไหนคะแล้วสังเกตครูออกเสียงตัวไหนคะตัวออกเสียงเป็น st ใช่ไหมคะ st sutter วันนี้ครูสอนเรื่องการออกเสียงนะคะ breakfast first rise next waste ทีนี้อะไรลองดูซิมีอะไรอีกอะไรคะมีอะไรได้อีกbest best ที่แปลว่าดีที่สุด best ได้ต่อไปอีก nest nest ที่แปลว่าอะไรลูกรังใช่ไหมรังไม่ใช่รังกล่องนะคะรังหมายถึงรังนกนะคะbird nest นั่นเองไออีกbobแม่ป๊อปบ๊อบแล้วครูออกเสียง ST จะมาบ๊อบบ๊อบอะไรแม่เดสสปอร์ตนักเรียนรู้สปอร์ตออกเสียงสปอร์ตไม่ได้ออกสปอร์ตเถอะสปอร์ต S C O R T นะคะนะไม่ได้ออกเสียง S T สปอร์ต S P O R T นะคะ worst five words หามา3คำทีนี้เอาคำที่ตัวหลังนะลองฝึกเอาได้แล้วไม่ยากนะคะทีนี้มาฝึกอ่านบ้างคำอ่านเหล่านี้เป็นอย่างไร read and learn read and learn read and tick เดี๋ยวเรามาฝึกอ่านแล้วก็เรียนรู้ไปเสร็จแล้วก็มาติ๊กคำตอบง่ายๆสั้นๆทีนี้ฝึกอ่านแล้วลองฝึกอ่านสิคะ again one more time one day I was walking homeFrom school on the footpath, I found a purse. I looked inside and saw that it was full of money. I took the purse home.To show my mother. Okay. One day I was walking home from school. สังเกตประโยคที่คุณครูกล่าวถึงนี้เป็นประโยคที่ผ่านมาแล้วทั้งนั้นเลยครูใช้ verb ช่องที่สองหมดเลย One day I was walking home from school on the footpath. Footpath คืออะไรลูกทางเดิน footpath. I found a place.
พบที่ไหนลูกพบอะไรพบกระเป๋าพบกระเป๋าใบหนึ่งกระเป๋าสตางค์ใบหนึ่ง I looked เราตัวนี้นักเรียนเติม ed แต่ไม่ออกเสียง looked แต่ออกเสียงเป็น t I looked again I looked inside and saw that it was full of money it was full of money พบเห็นกระเป๋าสตางค์แล้วก็มองก็ไปข้างในเห็นอะไรมากมายเลยเงินเต็มไปหมดเลย I took the purse home to show my mother เสร็จแล้วทำไมลูกนำไปให้ใครให้คุณแม่นะนำตัวเนี้ย take took นะคะ took ตัวนี้คือนำมาจากคำว่า take I took the purse home นำกลับบ้านเลยแล้วก็นำไปโชว์คุณแม่ไปให้คุณแม่ดูนั่นเองอ่ะต่อไป She drove me to the police station She drove me